สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูโรสโชคดีนะคะมีพี่หมอปลาเป็นหุ่นเป็นนางแบบให้ดังนั้นท่านที่เข้ามาแล้วนี่นะครูอยากบอกว่าการที่เราดูแลลูกค้าขณะที่เรานวดเนี่ยเนื่องจากหลังจากลูกค้าเขาเรียกว่า wellness โปรแกรมเสร็จแล้วนะคะครูให้ลูกค้านอนอยู่บนเตียงอุ่นแล้วก็เวลาครูวางนี่นะคะครูจะใช้ผ้าที่เป็นผ้านุ่มๆมาวางไว้ที่บริเวณที่ตรงหน้าระวางก่อนแล้วก็ใช้ผ้าที่ใช้ครั้งเดียวของบริษัทสกัมมี่ค่ะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ถึงว่าเราช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นครูจะบอกว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้ครูด้วยนะอันนี้ครูให้พี่หมอปลาเป็นหุ่นให้กับพวกเราเพราะปกติแล้วครูจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่แบ่งปันก็ได้แต่ด้วยความที่เราอ่ะมีจิตใจที่รักเพื่อนร่วมอาชีพและอยากให้เพื่อนร่วมอาชีพเราอ่ะควรจะทำแบบไหนและทำแบบไหนได้ดีมากกว่าเดิมดังนั้นท่านที่เข้ามาแล้วนี่นะดูได้เลยค่ะนะแล้วก็โปรดช่วยกันแชร์แบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับหมอนวดไทยทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าใครๆก็นวดดีเราจะให้การบริการแบบไหนที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดค่ะนะโอเคโอเคพอระวางแบบนี้เสร็จนะคะครูก็ใช้ลดหลิกด้วยนะคะครูใช้ลดหลิกช่วยนะคะแล้วการวางแบบเนี้ยเวลาเราจะนวดระหว่างคอเนี่ยไม่ได้ยืดเพราะฉะนั้นครูจะต้องปรับให้อยู่ในบุคลักษณะที่เหมาะสมนะคะอันนี้ยืดนะต้องปรับทุกครั้งนะพี่นะ อันนี้ต้องปรับเพื่อที่จะให้บริเวณต้นคอเนี่ยยืดค่ะพอเวลายืดเสร็จเราจะได้นวดได้สบายนะคะมือก็อยู่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอยู่อย่างนี้มันจะย่อใช่ไหมเราก็ใช้อย่างนี้โอเคแบบนี้ลูกค้าจะรู้สึกไหมผ่อนคลายมากกว่าให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมนะคะแล้วบริเวณตรงคอเนี่ยจะได้ยืดได้ตรงนี้นะพี่เอาสบายสบายดังนั้นแล้วก็ลดหลีกเนี่ยจะต้องห่างนะคะ1ฟุตนะ1ฟุตห่างจากผิวหนังของลูกค้าอันเนี้ยเนื่องจากว่าพี่หมอปลาเป็นคนตัวผอมนะครูก็เลยห่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะร้อนจัดโอเคแล้วให้ลูกค้าอยู่ท่านี้เสร็จนะแล้วก็ถามว่าวามคิดซึ่นคุณใช้อยู่ไหมใช้ค่ะคุณใช้วามคิดซึ่นบางที่ฝ่าเท้าให้ลูกค้าอีกค่ะดังนั้นลูกค้าถึงรักครูมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากให้ลูกค้ารักเนี่ยต้องช่วยกันแชร์ออกไปนะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับหมอนวดไทยทั่วโลกโดยเฉพาะหมอนวดไทยมรดกโลกการทำสิ่งนี้นะจะช่วยให้ลูกค้าสัมผัสได้รู้ได้ถึงความแตกต่างนะคะแล้วตรงนี้ในช่วงที่เราตรวจร่างกายลูกค้าเราจะรู้ว่าลูกค้าของเราอ่ะมีภาวะด้านซ้ายหรือด้านขวาที่อาการผิดปกติหรืออาการที่แบบเขาเรียกว่า ability ได้ไม่ 100% เพราะฉะนั้นครูก็จะดูตรงช่วงบนนะคะตรงนี้นะคะให้เราโยกดูก่อนนะคะแล้วก็ใช้มือคลำแล้วก็ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะอันนี้เป็นการดูก่อนนะคะว่าหลังลูกค้าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะให้เรานะคะใช้ฝ่านิ้วของเรานะคะนิ้วมือของเราเนี่ยค่อยๆดูให้เริ่มจากข้างที่ไม่เจ็บก่อนนะคะเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้ว่าข้างไหนที่ไม่เจ็บเนาะอย่างเงี้ยดูก่อนเนี่ยคือเราใช้น้ำมันหยดเดียวเล็กน้อยค่ะลูบนะคะทำให้รู้ว่าผังผืดตรงไหนตึงตรงไหนแข็งระดับไหนแล้วก็บริเวณต้นคอนี่คือการที่เราทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ถึง อะไรนะคะรู้ถึง เขาเรียกว่ารับรู้อะค่ะว่าตัวเองเนี่ยบาดเจ็บตรงไหนนะคะ
นอนเท้ามากบอกนะคะพี่ปลาโอเคอย่าสบายสบายเนาะโอเคเพราะฉะนั้นไปต่อนะคะพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะปกติแล้วเนี่ยครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูใช้คือครูจะวางบามที่ซึ่งอีกคู่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะพี่นะบริเวณลำบ้างนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรารีบ อันนี้ค่ะเราเช็คแล้วใช่ไหมคะพอเราเช็คแล้วเนี่ยเราก็วางบามที่ซึ่งไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้ตรงนี้อีกนะเสร็จแล้วอันนี้ลดหลีกเราก็ยังใช้อยู่นะคะโอเคช่วงที่เราใช้ลดหลีกตอนนี้ก็เราก็มาฝั่งนี้ที่เท้าทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาสัมผัสได้แล้วเวลาวางนะคะวางแบบนี้เลยนี่แล้วก็เปิดไว้อย่างนี้ค่ะโอเคแล้วตอนนี้ให้เราอ่ะมาที่ฝ่าเท้านะคะนี่ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะเราจะได้โอเคหายใจยาวลึกๆค่ะแล้วตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วใครจะใช้แบบไหนก่อนท่าไหนก่อนไม่ผิดนะคะแต่สำหรับครูโรสครูโรสแนะนำว่าครูใช้แบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าฝ่าเท้าเท้าก็สำคัญค่ะที่ทำให้เราประเมินลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะกดช้าๆนะคะนิ่งๆเล็กๆอย่างนี้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าเราเช็คในท่าหลังก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ผ่านมาก่อนนะต่อไปเราก็มาดูท่าตรงคอนะคะคือที่ปรับตรงนั้นเนี่ยเอาเพื่อให้ลูกค้าได้แบบเราได้เช็คก่อนว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะเสร็จแล้วพอที่เราจะนวดฝั่งนี้นะคะให้เราให้เรานะคะทำแบบนี้ค่ะนะคะจับนะคะเขาเรียกว่า mobility ก่อนข้างที่ไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะนะคะทำช้าๆเราจะรู้ทันทีว่าตรงไหนลูกค้าตึงนะคะนี่ค่ะเริ่มแรกเนี่ยตรงข้อตรงนี้สำคัญนะคะให้เราทำดูก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถอันนี้เนื่องจากว่าเตียงของครูเนี่ยอันนี้จะสะดวกสบายแล้วก็จะเข้าได้แบบนี้นะคะจับลูกค้าแบบนี้นะ1 2 3ช้าๆนะคะ1 2 3ค่อยๆดึงก็1 2 3 4แล้วก็ยืดมาอีกค่ะไปแบบนี้เลยค่ะนะคะเพราะการทำอย่างนี้ลูกค้าเขาจะแมทได้เลยค่ะว่าตรงข้อต่อตรงนี้เริ่มแรกแล้วก็ข้อต่อที่หัวไหล่ตรงนี้ก็เช่นกันนะคะตรงนี้ได้หมดเลยคือถ้าเราทำบริเวณข้อต่อตรงนี้คนนี้เสร็จแล้วเวลาเรานวดเนี่ยผลลัพธ์จะเกิดได้มากที่สุดเลยนะจริงไหมพ่อมาอันนี้หนูก็ทำจุดอยากโอเคพักตรงนี้นะไม่เช่นกันหมอนวดจะต้องแบบท่าต้องเหมาะสมและท่าต้องถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ไปและกลับนะพี่ดังนั้นพอไปและกลับเสร็จแล้วถ้าเราเห็นว่าโอเคแล้วนะเราก็ต้องปรับเตียงแล้วเราก็จับอยู่นะคะไอสบายตรายนะแม็กซ์ใช่ไหมไอสบายตรายแล้วเราก็ลองโยกดูนะคะเวลาเราโยกเสร็จเราก็ดึงเขาเรียกว่ามันเป็นการทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้ถึงว่าข้อต่อของลูกค้าเนี่ยโอเคไหมนะแบบนี้ลูกค้าจะรู้เลยว่าเราอ่ะมีความรู้ในด้านนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้สำคัญหลังจากที่เราใช้ลดหลีกแล้วนะตอนนี้
เราก็จะมาดูว่าการใช้โรคจิตเนี่ยใช้ประมาณ5นาทีนะเนี่ยโอเคแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโดยใช้ฝ่ามือกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ค่ะช้าบริเวณขอบกระดูกก่อนนะคะไม่ใช่ตรงกระดูกเลย4 5เอาฝ่ามือตรงนี้นะ1 2 3ตรงเนี้ยค่ะ4 5จ้ะตรงนี้กด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลูกค้าจะสัมผัสได้รู้ไปถึงนู่นปลายเท้าเลยค่ะเพราะว่าตรงส่วนของกระดูกของเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยมันควบคุมนะคะ C 1ถึง C 7มาจนถึงปลายแขนเราเลยดังนั้นก็อย่าเพิ่งใช้น้ำมันเยอะแล้วก็ทำก็อย่าเพิ่งด่วนใช้น้ำมันให้เราดูก่อนว่าลูกค้าติดตรงไหนเพราะฉะนั้นจุดที่เราดูเนี่ยบริเวณกล้ามเนื้อนะคะให้เราใช้มือเนี่ยเต็มที่นะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะโดยการใช้นะแล้วตรงเนี้ยบริเวณ C1 C2 C3 C4 C5 ตรงเนี้ยให้เราเวลาเรานวดนะเราค่อยๆ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5คือครึ่งดูก่อนแล้วก็ทำทีละข้างแบบนี้ลูกค้าจะสบายอย่าเพิ่งด่วนใส่น้ำมันนะถ้าใส่น้ำมันเนี่ยลูกค้าจะบอกมันเขาจะไม่ค่อยรับความรู้สึก มันจะหลุยๆค่ะเพราะฉะนั้นอย่าด่วนใส่น้ำมันใส่น้ำมันแค่หยดเดียวพี่ได้กลิ่นนิดนึงเนาะนั่นแหละค่ะโอเคแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะครูจะบอกว่านักเรียนแต่ละท่านจะทำแบบไหนไม่ผิดค่ะสวัสดีค่ะโอเคแล้วก็ทำแบบไหนไม่ผิดค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำแบบไหนให้ลูกค้าพึงพอใจแต่สำหรับครูโรสเนี่ยครูโรสจะบอกว่าครูโรสเอาความเน้นความพึงพอใจแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายครูค่ะครูฝากพวกเราช่วยกันแชร์หน่อยนะทำบุญตอนเช้าค่ะทำบุญโดยการให้ความรู้กับผู้คนนะคะนี่เสียไปตรงนี้ก่อนพอเรารู้แล้วว่าตรงไหนตึงตอนนี้เราอยากให้ลูกค้าประทับใจเราก็ต้องใช้น้ำมันช่วยนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราต้องแยกเป็นสเต็ปสเต็ปเพราะว่าลูกค้าจะได้รับรู้ค่ะการรับรู้นี่สำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยสมองเนี่ยมันคิดไป108,000อย่างแล้วลูกค้าเขาไม่ค่อยรับรู้ตัวเองนะว่าตัวเองบาดเจ็บตรงไหนตัวเองเป็นยังไงอย่างเงี้ยน้อยมากแล้วก็การที่เราทำอย่างนี้นะมันทำให้แบบร่างกายเนี่ยรับรู้เลยว่าเราอ่ะจะต้องเนี่ยนวดหลังแล้วมันเห็นผลไวค่ะแล้วเวลาถ้านวดนะถ้าเรานวดแตะๆอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบถ้ารูปมันจะรูปไม่สวยดูแล้วไม่อยากมานวดแต่ถ้าเห็นแบบเนี้ยแล้วจะอยากมานวดให้สวัสดีค่ะติ๊กต๊อกวันนี้กูถ่ายทอดไปทุกช่องเลยนะวันนี้กูลดทำงานวันอาทิตย์โอเคแต่ทำด้วยความสนุกสนานนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทำด้วยความสนุกสนานนะคะเนี่ยรู้เลยนะว่าแต่ละข้างเนี่ยจากที่เขาเนี่ยแบบเนี้ยลูกค้ารู้เลยลูกค้าไม่เช็คเราแล้วว่าตรงไหนดีไม่ดีนะเสร็จแล้วเวลานั้นเราก็ทำอีกค่ะเนี่ยจับแล้วก็โยกค่ะเขาเรียกว่าใช้ศาสตร์การนวดไทยเป็นแบบนวดไทยประยุกต์บวกกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬานะด้วยโอเคแล้วก็ไปเลยแบบนี้ยิ่งเวลาเรานวดมาสุดๆนะพี่ลูกค้าจะมีความสุขมากนะมันขึ้นอยู่กับเวลาดังนั้นอย่าเราอย่าทำเร็วแล้วเวลาเราทำเนี่ยจงเน้นให้ลูกค้าเห็นว่าเราอ่ะใส่ใจทุกจุดอย่างเงี้ยค่ะจนลูกค้าบอกว่า5นาทีฉันดีแล้วโรสฉันดีแล้วโรสเพราะฉะนั้นพยายามแข่งกับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเราทำกี่นาทีลูกค้ารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็พอลูกค้ารู้สึกดีเสร็จเขาจะรีแลกซ์ค่ะนะพอเขารีแลกซ์เขาจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นข้อต่อหัวไหล่ข้อตรงข้อศอกคนส่วนใหญ่จะมีอาการบริเวณนี้และบริเวณข้อมือเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลียร์ตรงจุดนี้ให้เขาได้นะเงินทองไหลมาเทมาเลยพี่แต่ต้องทำได้เร็วอ่ะนะอยากโอเคเสร็จแล้วตรงนี้อีกครั้งกลับมาทบทวนนะกลับมาอีกรอบอย่างเงี้ยค่ะว่าบริเวณฐานของกะโหลกเนี่ยพอเราทำสองข้างเสร็จแล้วเพราะอะไรรู้ไหมC1 C2 C3 C4 C5 C6 C7ต่างก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือของแขนการเคลื่อนไหวต่างๆเพราะฉะนั้นเราทวนอีกครั้งโดยการที่เรามาย้ำตรงนี้อีกนะให้มาถึงท้ายทอยอะค่ะฐานกะโหลกนะคะ1 2 3 4 5กดแค่5ก็พอนะพี่1 2 3 4 5จ้ะกดติดๆนะแล้วก็หยุดด้วยนะพี่เห็นหนูกดเนาะดังนั้นถึงบอกว่าพวกเราอะเวลาเรียนออนไลน์อะถ้าเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงเนี่ยไม่ได้สัมผัสความรู้สึกโดยตรงเนี่ยเราจะไม่ค่อยจดจำแล้วเราจะไม่ค่อยรู้คุณค่าสวัสดีค่ะทุกคนครูฝากพวกเราแชร์ด้วยนะบอกว่าครูโรสแบ่งปันความรู้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ TikTok Bitte helfer Rose Thailand bitte ya und sehen wir uns Fibomesse ja แบบนี้นะคอก็นิ่มแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าคนเป็นระดับ1เนี่ยหรือระดับ2ถ้ามาหาหมอนวดนะอาการต่างๆก็จะดีขึ้นไวนะคะจะไม่รอให้เป็นนานอย่างเงี้ยแต่หน้าที่ของเราคือทำยังไงเราจะทำวิดีโอให้ลูกค้าเห็นบ่อยๆว่าอย่าปล่อยไว้นานเลยเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายมาหาฉันเถอะนะต้องทำให้ลูกค้าอยากมานวดค่ะนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมูบี้สวัสดีค่ะนะอันนี้ครูจะบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องขอบคุณพี่หมอปลาให้หัวใจพี่หมอปลาด้วยนะเพราะว่าพี่หมอปลาเนี่ยเป็นหุ่นให้พวกเราได้ดูนะแบบเนี้ยล้วงมาจนถึงนี้เลยนะพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงต่อมน้ำเหลืองเนาะลิมฟาติกเดเนสเนี่ยพี่รู้ป่ะถ้าเราทำอย่างนี้นะลูกค้าจะแบบประทับใจมากแล้วท่านวดของหมอนวดอ่ะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าไล่จิตและวิญญาณจะต้องท่าสควอชแล้วก็หนูนะพี่นะพี่ดูคลิปวิดีโอหนูนะจะโอเคแบบนี้ก็โล่งแล้วเนาะแบบนี้โล่งแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คุมไว้นะเสร็จแล้วตรงจุดนี้เราก็มาวางที่ฝ่ามือตรงนี้อีกนะเพราะคนส่วนใหญ่ข้อมือข้อศอกมักจะมีปัญหาเนาะกับหัวไหล่เนี่ยถ้าเราวางแบบนี้มันจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะคะดังนั้นครูรสจะบอกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะเตียงอันนี้มันใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือครูก็จะใช้ถ้านวด30นาทีจะใช้เร็วมากแล้วใช้ตั้งฉากอย่างนี้นะคะโยกได้นะซึ่งบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลเนื่องจากว่าครูโรสอยู่ต่างประเทศแล้วครูโรสตัวเล็กตัวเล็กการทำแบบนี้มันทำให้ครูได้น้ำหนักแบบเต็มที่โอเคหายใจอย่างลึกๆ ไอ้อัดมินอุ่นหันเชิญอุ่นออฟอัดมินลังสามแล้วอย่าเพิ่งไปกดเยอะค่อยๆโน้มค่อยๆดูค่ะค่อยๆค่ะแล้วเวลานั้นก็โน้มอย่างนี้ค่ะนะอันนี้เป็นการตรวจเช็คอีกรอบนะคะเนี่ยอย่าเพิ่งไอสิลูกค้าหายใจแล้วค้างเฉยอย่าเพิ่งไอกันแล้วก็เนี่ยตรงบริเวณเนี่ยสำคัญมากกลูเตียสแม็กซิมัสนะแล้วบริเวณพิวบิสเนี่ยพยายามกลืนให้เขาอย่างน้อย 3-5 ครั้งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสำคัญมากคนส่วนใหญ่มักจะนั่งทำงานเยอะนะคะเนี่ยสลับท่าอย่างเงี้ยค่ะหนีบไว้แล้วสลับท่าแล้วเราจะไม่เดี้ยงค่ะรู้สึกสบายนะพี่เนาะเพราะตรงเนี้ยลัมบ้า4ลัมบ้า5ลัมบ้า3เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือน้ำหนักเยอะๆปัญหาคนเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าพิวบิกกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
ก็ต้องไปเปลี่ยนกระดูกไอ้ตรงพิวบิกใหม่ดังนั้นหน้าที่พวกเราหมอนวดไทยเขาเรียกว่ามีลักษณะเหมือนแพสซีฟเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราช่วยลูกค้าได้และลูกค้าก็ต้องช่วยตัวเองได้ด้วยนะลำพังเรานวดอย่างเดียวจะไม่หายนะพี่ต้องให้ลูกค้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยหายใจยาวลึกๆเอาฟหายใจยาวลึกๆแล้วก็หายใจออกค่ะอย่าหายใจยาวลึกๆแล้วหายใจออกค่ะอย่าแบบนี้ถ้าหากว่าเรากลัวว่าเราน้ำหนักไม่เยอะเราก็ต้องใช้แบบโน้มตัวมาข้างหน้าแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยก็จิกนะคะจิกขึ้นปลายเท้าจิกขึ้นแบบเนี้ยได้ประโยชน์ทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวดนะคะนะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายแล้วเริ่มนั่งต๊อกนั่งแก๊กแล้วนะโอเคนะนะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะโดยเฉพาะทำไมเราถึงบริเวณตรงกลูเตียสแม็กซิมัสกับบริเวณแฮมสตริงเนี่ยเราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าหากว่าไม่ได้ทำเคลื่อนไหวเนี่ยลูกค้าจะมีปัญหาโอ้ยเจ็บก้นโอ้ยเจ็บขาสารพัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขามาหาหมอนวดแล้วหมอนวดมีความรู้ลูกค้าก็จะหายเร็วค่ะแล้วตรงเนี้ยเราสามารถใช้เข่าได้นะลูกค้าจะสบายแบบนี้ค่ะเวลาทำนะทำแต่ละข้างแต่ละข้างเนี่ยครูจะบอกว่าเราจะต้องทำอย่างน้อย 3-5 นะคะขึ้นอยู่กับเวลาที่ลูกค้าบุ๊กกิ้งนะแล้วหมอนวดเนี่ยจะต้อง analyze ว่าส่วนไหนจะต้องใช้เวลาเยอะที่สุดดังนั้นจงบอกตัวเองว่าเรามีคุณค่าแล้วเราอ่ะใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะเวลาที่มาหาครูเนี่ยครูมักจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่กลับไปร้านเดิมลูกค้าจะบอกว่าเขาทำเหมือนเดิมเขาทำเหมือนกันตลอดไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอ่ะการทำธุรกิจร้านนวดร้านสปาเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ลูกค้าแล้วก็ให้การดูแลให้ตรงจุดกับลูกค้านะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหนูก็จะมาแบบปกติแล้วถ้าขาเนี่ยมันจะไม่ยากแต่เราก็สามารถที่จะทำได้โดยการที่เราโยกนะโยกเนี่ยมันมีหลากหลายลีลามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเอาลีลาอะไรแล้วมันเกิดผลและประโยชน์ไหมบางท่าสวยงามแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะคะมันหลุดหลุยแบบเนี้ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าคนนอนไม่รู้หรอกค่ะแต่คนโชว์เนี่ยได้ความงามดังนั้นครูจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาฉลาดเขารู้ถ้าเราอยากได้การนวดที่ดีเราจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นว่าพี่ไปดูท่านี้นะลูกค้าชอบมากหัวเข่ากดอยู่ที่ตรงใต้กลูเตียสแม็กซิมัสแล้วขาเราตั้งฉากได้ทั้งตัวเราแล้วขาเราอีกอันนึงก็ได้สเตรชชิ่งแล้วเนี่ยดูค่ะเขาเรียกว่าได้คุณภาพของการทำงานถ้าพี่โชว์ภาพแบบนี้นะลูกค้าจะรักแล้วลูกค้าจะบอกว่าอุ้ยหมอนวดเก่งว่ะ1นาทีทำได้ตั้งหลายจุดนะมือเนี่ยได้ลัมบ้าเนี่ยลัมบ้าแล้วก็เข่าได้กลูเตียสแม็กซิมัสกับแฮมสตริงแล้วมืออีกมือนึงได้ข้อเข่าแล้วได้ฝ่าเท้าด้วยนะโอเคดังนั้นถ้าเราอยากได้ราคาที่ดีเราก็ต้องทำตัวให้คู่ควรนะโอเคอันนี้ก็สามารถใช้ท่าธรรมดาธรรมดาได้ค่ะหรือจะใช้ท่าอะไรที่โดดเด่นก็ทำเถอะค่ะนะมันอยู่ที่ว่าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนถ้าเราทำเพื่อโฆษณาเพื่ออยากให้คนเห็นแล้วอยากมานวดเราก็ใช้แบบระบบคือทำให้ลูกค้าเห็นแล้วก็ฉันอยากมานวดร้านนี้นะจบแบบนี้นะคือจะได้ทั้งคนนวดแล้วก็ผู้รับบริการและคนที่เป็นลูกค้าด้วยนะคะเนี่ยเพราะเทรนด์ใหม่เนี่ยคนที่นวดกับผู้ถูกนวดจะต้องมีความสุขค่ะถ้าลูกค้าตัวโตเราก็ใช้สองเข่าแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะไม่เดี้ยงด้วยแล้วเราก็สามารถค่อยๆโยกได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำหนักเราก็จะได้ดีด้วยโดยถ้าเราใช้แบบเต็มที่นะคะตั้งฉากใช่ตรงนี้นะรู้สึกดีไหมเห็นไหมรู้สึกดีถ้าหากว่าคุณเป็นหมอนวดคุณไม่ได้รับการนวดที่ดีๆแบบเนี้ย
บางทีครูยังเขียนเลยคิดถึงพี่ลิซี่อย่างเงี้ย คือเขานวดให้ครู2ชั่วโมงแล้วครูแบบอู้ชอบมากครูยังจำได้ไม่ลืมอย่างเงี้ยค่ะ จาก Oasis Spa ส่งข่าวฝากความคิดถึงถึงพี่ลิซี่นะ60กว่าปีแล้วอ่ะนวดเก่งมาก ปกติคนอื่นก็นวดดีค่ะแต่ดีคนละอย่างเนาะดังนั้นมันแล้วแต่คนมักนะคนชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาโพสท่าเนี่ยต้องโพสท่าที่ลูกค้าไม่กลัวด้วยนะเราถึงจะได้ลูกค้าชั้นดีนะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราใช้แบบความอะไรอ่ะเนี่ยพี่เป๊ะเนาะ I sway dry fear from six กุ้งเลยนะที่เป็น eight arc noise เนี่ยต้องทำให้มันถูกจุดมือเราไปแต่ละที่เนี่ยเขาถึงบอกว่ารู้ทันทีว่าใครเป็นมืออาชีพใครไม่ใช่มืออาชีพนะเนี่ยพี่ปลาไปดูแล้วก็เดี๋ยวพี่ปลาทำซ้ำให้กับครูโรสนะค่ะดังนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วพี่ปลาจะรู้ว่าเออว่าถูกไม่ครูแบบเนี้ยนี่คือการข้อดีของการทำโคชชิ่งได้บอกได้ได้บอกได้ว่าถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเรียนแต่ออนไลน์แล้วไม่ได้ทำโคชชิ่งไม่ได้ฝึกกับครูที่สอนก็เลยทำให้ลูกนักเรียนเนี่ยไม่ทราบว่าเออฉันทำถูกหรือทำผิดแล้วเกิดความสงสัยในตัวเองเคยเป็นไหมพวกเราครูก็เคยเป็นนะเนี่ยท่านี้ครูชอบมากเลยท่าที่แบบเอาเข่าเนี่ยเอาเข่าหมุนระหว่างตรงกลูเตียสแม็กซิมัสมันจะทำให้กระดูกพิวบิกเนี่ยสร้างไขเม็ดเลือดได้เยอะค่ะการสร้างเม็ดเลือดนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแต่ห้ามทำคนที่ต้องมีข้อห้ามด้วยนะห้ามทำคนที่ผ่าตัดพิวบิกแล้วใช้เขาเรียกว่าใช้พิวบิกปลอมอะค่ะเราต้องมีข้อห้ามด้วยเพราะฉะนั้นการซักประวัติตรวจร่างกายจึงจำเป็นและสำคัญมากใช่ไหมเนี่ยเราต้องรู้ค่ะว่าอันไหนเราทำได้อันไหนเราทำไม่ได้พี่ปลาหายใจยาวลึกๆนะน้องจะเต็มที่กับพี่แล้ว I sway dry fear firm sex ที่เป็น arc noise อย่างเงี้ยค่ะเนาะหนักแน่นเนาะแบบนี้ค่ะแล้วก็พวกเราอ่ะมีลูกค้ามีแต่คนตัวโตๆใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะใครตัวโตแล้วอ่ะแต่ครูตัวเล็กอะค่ะ so I sway dry fear fun sex ที่เป็นอะน้อยเสียงได้ทั้งคู่แล้วก็เนี่ยมันยังได้อีกนะแล้วก็ถึงค่อยตามด้วยการนวดน้ำมันค่ะถ้าเราทำแบบนี้นะข้อต่อก็ได้เบเบกหลิดไข่นะข้อในเมื่อถ้าข้อไม่ติดเสร็จแล้วเราใช้น้ำมันแล้วเราค่อยนวดเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีโอเคพวกเราทุกคนขอบคุณมากค่ะพัชรินขอบคุณมากทุกคนนัตยาสวัสดีจ้ะเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วนะเพราะว่าครูจะใช้น้ำมันไม่อยากให้พี่ท่านพี่โป๋มากนะเอาแค่นี้พอให้รู้ว่าการทำเบื้องต้นเนี่ยโฟกัสที่ลูกค้าค่ะนะคะขอบคุณค่ะทุกคนครูฝากแชร์ด้วยนะ